คนะคุณผู้ชมมารับชมการแข่งขันทุกวัน150แชมเปี้ยนชิพนะครับฤดูกาล 2022-2023 เป็นเกมระหว่างเชียงใหม่ FC ครับอันดับที่11เปิดบ้านรับการเยือนของอยุธยายูเนเต็ดอันดับ7นะครับเด็กแรกที่เจอกันเป็นอยุธยาที่เอาชนะได้ 2-1 นะครับโอกาสครั้งแรกของเกมนี้นะครับของตะวันเข้าสุดโค้งจังหวะนี้ปักแล้วเสียบเสียบคาแต่ว่าทางตันยินช้อนก็ยังถอยตัวปักเอาไว้ได้หรือต่อเนื่องเลยครับวิทยาต่างช่วงเกมนี้เยอะมากๆนะครับได้บอลกันสลาวุฒิกอดมาสกัดไปก่อนจังหวะได้หลอมกดลูกนี้ครับแล้วก็ได้กระชากมาบอลเข้าไปแล้วแต่ว่าไม่ได้นะครับวิทยาเองก็มีโอกาสนะครับจังหวะนี้ก็ได้ยิงก็จริงแต่เป็นสองแต่ว่าเจ้าตัวนี่ออกตัวไปเราครับนำหน้าไปให้มาตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวชนงอีดันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับตาของชิงใหม่ก็ยิงเรื่อยๆครับเคลียร์กันไม่ขาดนะครับจังหวะเข้าทางสุดๆนะครับนี่ช่วงขาขึ้นแรกนะครับจังหวะเปิดเข้ามาแล้วก็โชว์ครับทีมโยกแต่ว่าก็กดไม่ลงครับข้ามขาแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ0นะครับครึ่งหลังเปิดมาครับอยุธยาครึ่งแรกที่บุกน้อยกว่าแต่ว่าขึ้นหลังมาได้ประตูขึ้นนำเลยครับจากทางเทียโก้โมยล่าครับ1-0ครับนาทีที่52โอ้โหโอกาสนี่น้อยที่สุดเลยครึ่งแรกแต่ว่ามาได้ประตูขึ้นนำครับคนที่เปิดจักรพันธ์พรสายนะครับเปิดเข้ามาจุดนัดพบครับแล้วก็จังหวะขึ้นหม่องนี่พอดิบพอดีครับเทียโก้โมเรล่าเข้าไปนะครับตัวที่4เขาเนี่ยครับเชียงใหม่ FC นี่โอกาสเยอะมากครับช็อตนี้ชนคาไปก่อนยิงก็ไม่เต็มไปได้สวนมาอีกลูกนี้หม่องก็หลุดกรอบไปครับถือว่าวันนี้นี่ค่อนข้างที่จะไร้ดวงนะครับแมตช์นี้เนี่ยลูกหม่องครับทางสราวุธชนคาแล้วก็จะซ้ำดาบ2ของทางตะวันก็ไม่เต็มใบอยู่ครับดาบ2ของคิโบยองติดบล็อกแรงยิงชนสามเหลี่ยมเหมือนกันนะทางอิมชางดุนคิโบยองเนี่ยพยายามที่จะหาจังหวะจบด้วยตัวเองนะครับจังหวะนี้น้ำหนักบอล นี่ดีนะครับแต่ว่าทิศทางไม่ต้องกรอบพยายามเร่งสุดๆนะครับทางเชียงใหม่ FCมีจังหวะมาเสียบครับบารินเกือบที่จะทำบอลลั่นเหมือนกันเจอนิรยามามาทำฟาวนะครับจังหวะนี้โอกาสเยอะมากๆนะครับเชียงใหม่แล้วก็ครองบอลเหนือกว่าแล้วเปิดขึ้นมาลูกนี้พยายามที่จะเข้าไปที่บอลนะครับนิรยามาทศพลชมชนนี่เก็บกวาดได้ยอดเยี่ยมครับแมตช์นี้เดินหน้าลุยเต็มที่ครับไหนที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังเชียงใหม่ก็เปิดเข้ามาจังหวะนี้เกี่ยวไม่ติดครับชัดชัยโอ้โหทำมีต้นคำนี่ยัดเข้ามาให้แรงเลยครับแล้วก็โอกาสลุยขึ้นมาเนี่ยครับ3ต่อ3ตัวสำรองนะครับประสานงานกันแล้วทำทางไปครับธนาโดนแล้วยิงเลยครับโอ้มีบาฮัสนะครับที่ยังอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็จบเกมครับเป็นนั้นว่าอยุธยายูเนเต็ดบุกมาชนะเชียงใหม่ FC ไป1ประตูต่อ0ครับจากสิ่งที่เดี๋ยวไปนะครับเชียงใหม่ FC จะออกหน้า